อีกหนึ่งความคืบหน้าที่ผู้คนสนใจกันอย่างมากในวันนี้ก็คือเมื่ออายการภาค7มีความเห็นสั่งฟ้องนายเปรมชัยกนสูตรหนึ่งในผู้ต้องหาคดีล่าเสือดำทั้งหมด6ข้อหาจาก11ข้อหาค่ะขณะที่ผู้ต้องหาคนอื่นๆก็ถูกตั้งข้อหาในเรื่องที่แตกต่างกันออกไปและมีแนวโน้มว่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นมูลค่ากว่า40 0แสนบาท เทียบเท่ากับเงินที่สวนสัตว์ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเสือดำไปค่ะพนักงานอายการมีความเห็นสั่งฟ้องนายเปลมชัยกนณสูตร6ข้อหาจากทั้งหมด11ข้อหาคือข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองร่วมกันครอบครองซากสัตว์ป่า ร่วมกันซ่อนเร้นซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมายและร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติข้อหาที่สั่งไม่ฟ้องคือข้อหาร่วมกันเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันมีเครื่องมือสำหรับการล่าสัตว์ป่าร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่าร่วมกันกระทำการทารุณกรรมสัตว์และร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งข้อหานี้นายเปรมชัยถือเป็นผู้ครอบครองตามเอกสารของปืนทั้ง3ากระบอกที่พบในจุดเกิดเหตุอายการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่สองนายยงโดดเครือคนขับรถ6ข้อหาเดียวกับนายเปรมชัยแต่เพิ่มข้อหาร่วมกันมีปืนและกระสุนปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับนายธานีทุมมาศสั่งฟ้อง6ข้อหาเหมือนนายเปรมชัยแต่เพิ่มข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านางนาทีเรียมแสนแม่ครัวมีความเห็นสั่งฟ้อง5้าข้อหาตั้งแต่ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในครอบอครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองร่วมกันซ่อนเร้นซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยการทำผิดกฎหมายและร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พนักงานอายการภาค7ให้ผู้ต้องหาทั้ง4คนชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าสั่งซื้อเสือดำที่สวนสัตว์เชียงใหม่ปี2549ราคา4 6 2 0 0 0บาทขั้นตอนถัดไปพนักงานอายการภาค7ส่งสำนวนคดีกลับไปให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พิจารณาว่าเห็นชอบกับพนักงานอายการหรือไม่หากเห็นชอบก็จะส่งสำนวนคดีให้พนักงานอายการภาค7ยื่นฟ้องศาล แต่หากมีความเห็นแย้งจะต้องส่งสำนวนให้สำนักงานอายการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด